ความดีกระทำไว้กันทั่วทุกคนนครงามเมืองงามงามประเทืองงามร่มรุ่งเรืองมองกันงามนครงามเมืองมีมีคนงามใจงามสดใสต่างหงยึดตรงศาสนาและศาสนานำประจำใจคุณความดีกระทำไว้กันทั่วทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่เมืองน่านมุมมองท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ดำเนินรายการโดยอภิญญาเดชาติวงศ์ณอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับป้าพี่น้องครับวันนี้ก็กลับมาป้ากับรายการที่เมืองนั่นมุมมองท้องถิ่นเหมือนเก่าครับหลังจากเคารพชาติเสียวันแรกกับฟังผู้สนับสนุนรายการ8โมงน้อยถึง9โมงโดยประมาณบอกกล่าวหลักฐานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองนั่นแล้วก็ข่าวสารสาระรวมถึงสิ่งต่างๆจะต้องบอกกล่าวเล่าขานฮือกับป้าพี่น้องคนเมืองนั่นรับฮู้นะครับเฮาจะอู้เรื่องของเมืองนั่นแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองนั่นทั้งสิ้นครับวันนี้ป้ากันวันพัดที่15ธันวาคมจำไม่ถูกขยายวันเสาร์จะมาซุกอยู่เรื่อยนะครับวันพัดที่15กึ่งเดือนแห่งกึ่งเดือนก็จะข้ามปีนะครับเป็นปีสากลอ่ะ50ปีจะเป็น55เจ้านี่ครับสภาพภูมิอากาศในถั่วจังหวัดน่านก็ยังมีหมอกปกคลุมอยู่นะครับก็ขอขอบคุณครับหลายๆไฟก็เป็นห่วงกันเฉพาะการเดินรถในช่วงท่านเจ้านะครับวันนั้นมาเจ้านี่ไปร่วมปล่อยขบวนปล่อยแถวกวาดล่างอาชญากรรมของผู้ราชวัดนานนะครับก็ได้หันปีรถตู้หลายๆกันดีได้อู้กับเปิดไฟกระพริบมาเจ้าเปิดไฟกระพริบนะครับถึงหน้าถึงหลังก็ขอบคุณไปยังสูงเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาเห็นหนังสือในตัวเมืองก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าวันนี้มีการปล่อยแถวกวาดล่างอาชญากรรมนะครับโดยท่านผู้บังคับการภูธรจังหวัดน่านพลตํารวจตรีฉลองชัยบุรีรัตน์ได้ปล่อยแถวตำรวจเพื่อออกกวาดล่างนะครับอาชญากรรมแล้วก็เครื่องการบริการนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานักแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตวยเปิดฝากมาแล้วก็มีการตรวจโดยเฉพาะรถที่พิษรถตีพิษกฎหมายนะครับรถตีพิษกฎหมายรถตีบ่ถูกระเบียบนะครับต่างๆนานารวมถึงแก้งโจรกรรมต่างๆก็มีการออกตรวจสอบแล้วก็กดดันปราบปรามก็ปล่อยแถวไปเรียบร้อยแล้วช่วงตะวันตอนเจ้านี้นะครับตั้งชุดสืบสวนผู้ราชวัดนานรวมกับตชร. 324325นะครับชุดของตำรวจดีซุกฝ่ายปกครองได้เข้าไปดีค้นที่บ้านปางจ้างนะครับเพื่อไปกดดันของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและก็ส่วนหนึ่งของสพเมืองน่านไปดีบ้านปางเป๋ยไปปราบปรามกดดันขบวนการยาเสพติดก็ต้องชื่นชม ฝากถึงบ่าวพี่น้องนะครับมันจะมีเหตุอีกอย่างแต่ว่าที่เชียงกังก็ในรถวีโก้นะครับไปจังหวัดเลยชอบไปให้เกิดการเฉียวชนและเรียกร้องค่าเสียหายฝากไว้นะครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้กับท่านแต่ว่านี่มีการสกัดจับนะครับก็ขอเตือนไว้ตัวว่าเกิดมีการเฉียวชนโดยรถประเภทนี้ห้ามต่อรองนะครับต้องพอมันจะมีแกล้งรถไปนำหน้าระเบรกเฮาจนก้นนะครับแล้วจะอ้างประกงประกันนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านขับรถอย่างปลอดภัยจะเป็นลักษณะแบบนี้และก็สรุปเอาการเสียหายของท่านโดยเฉพาะก็ขอฝากไว้ตัวจะมีเหตุการณ์แบบนี้ตั้งตัวเองแต่ว่าก็ได้ติดตามนะครับใครเจอเหตุการณ์นี้ขอให้แจ้งตำรวจโดยด่วนข่าวประกาศอ่ะฟังกันให้ดีนะครับพี่น้องฟังโทรมาเด้อเนาะอันโทรศัพท์นะครับเอาไปเรื่องไปเรื่องไปนะครับรายการผมมาเย
ว่าเป็นรายการม่วนๆอันยังบ่โทจนประธานได้อู้จังฟังโทได้นะครับขออนุญาตฟังบอกจังเตื้อวันที่20ที่จะถึงเนี่ยครับอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศจะหยุดนะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วทั้งจังหวัดปีๆน้องๆทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกอย่างไฟฟ้าจะดับทั่วเมืองนั่นบ่ต้องไปห้องบ่ต้องไปเสาะถามแหเปิ้นประกาศให้แล้วคือฟังวันที่20นะครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วจดไว้ให้ดีๆใครจะกินข้าวกินน้ำกินแหใครจะนึ่งข้าวของเขาเอาเฮือแล้วตู้เย็นดิขายผักขายไม้ขายจีนขายปลาเตรียมเฮือแล้วห้ามจมห้ามให้ห้ามห้องทั้งต่อไปนี้ครับขอบคุณคุณประวินด้วยนะครับเรื่องแจ้งกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเรียนหัวหน้าภาคหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร้านค้าเนื่องด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือจะทำการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแพร่โดยจะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์โวลเทจทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่เฮ้ยนะและแก้ไขจุดร้อนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าของสายส่ง115 kV แพร่น่านพร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดระยะหาจุดเกิดเหตุขัดข้องในสายส่งจึงทำให้กระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดน่านทั้งหมดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวในวันที่20ธันวาคม2554ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึงเวลา 16.00 นดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในวันที่20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 08.00 นถึงเวลา 16.00 นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านไม่สามารถสำรองเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานของท่านได้เนื่องจากมีเครื่องยนต์ไม่พอทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านจะทำการจ่ายสายไฟฟ้าคือระบบทันทีเมื่อการปฏิบัติการเสร็จแล้วจึงขอให้ท่านอย่าได้กระทำการใดๆกับระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภาคโดยเด็ดขาดจดไว้เหี้ยวันดีสาวนี่วิทยุก็จะบ่ดังละทานมีก็ถึงบ่ดังประกาศแล้วนะครับรายการอื่นก็บ่ฮู้แต่รายการนี้ได้ประกาศทุกท่านให้รับทราบรวมกันแล้ววันดีสาวนี่ 8:00 นเป็นต้นไปนี่ไฟจะดับเนื่องจากมีการแก้ไข15อำเภอเตรียมตัวว่าห้ามจมห้ามให้ห้ามห้องสถานีแล้วบ่ได้ฟังรายการก็จบข่าวไปนะครับแจ่จีนแจ่ไก่แจ่ป๋าโดยเฉพาะห้างร้านต่างๆจะแก้ไขปัญหาเตรียมไว้เหี้ยบ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันอังคารที่20ในรายการที่มันนั้นได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว5วันล่วงหน้าผมได้ประกาศในวันที่15 16 17 18 19 20เตรียมพร้อมมาเฮียต้องขอบคุณคุณประวินศิริวิทินนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกมาอู้กันหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังกับเพลงวันนี้ฝากไปถึงพี่น้องโดยเฉพาะสถานีวิทยุเครือข่ายและอาจารย์สง่าเสนอลำไยเรดิโอนะครับเคเบิลทีวีติปัวน้าน้อยเบงสาแล้วก็อินเทอร์เน็ตตัวนะครับวันที่20นี้จะได้ฟังกับมาเจ้าอานาก้าหลัง 8:00 นว่าจะโซ่นะขอบคุณครับแล้วบัดนี้ไปยะอย่างนะครับเนื่องจากไฟดับวันที่20นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าได้ประกาศแล้วมีการซ่อมปรับปรุงเครื่องทรงนะครับตีแป้นั่นบัดนี้มาเรียกร้องบัดนี้โทรมาถามว่าไฟดับยังห้ามถามแหมได้ประกาศไปยังชัดเจนแล้วจดไว้ครับจดไว้ว่าวันที่20ไฟฟ้าจะดับ 8:00 ถึง 16:00 แหลงถ้าเปิ้นเซก่อนเปิ้นจะส่งก่อนเพราะฉะนั้นห้ามไปคุยห้ามไปหยังกับอุปกรณ์กับไฟฟ้าโดยเด็ดขาดมันจะมีอยู่ฮั่นหมู่เวลาประกาศบ่ใครฟังนี่นะแล้วก็มาจมนี่นะนะครับได้ประกาศให้ฟังแล้วชัดเจนแจ่มแจ๋ววันที่20เขียนติดบนกระดานไว้ว่าไฟฟ้าจะดับทั่วทั้งจังหวัดน่านนะครับรถเมล์เพียงได้อยู่ก้าไฟฟ้าดับนี่
รถเมล์วิ่งได้อยู่เนาะรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้อ้าวขอบคุณครับขอบคุณทั่วหน้ากันประกาศไปเห็นเดี๋ยวเฮ้ยทุกรายการประกาศเนี่ยจะได้ฮู้เลยกันว่าเลตีกับประกาศให้เปิดเห็นเนี่ยเปิดจะอ้างว่าบ่ฮู้นะครับหมดวัดวาอารามโบสถ์โรงเรียนต่างๆปิดหมดธนาคารธนาคารใครจะเบิกเงินก็เบิกไปเห็นก่อนนะครับเด้อวันนี้เช้านี่เบิกเงินบ่ได้นะนะครับตัดต่อส่งข่าวบ่ได้งดส่งมาแรงไปจ้ะครับเชิญๆผมเชิญผู้กำกับสิทธิชัยมานี่หน่อยครับเชิญครับเชิญครับอู้เรื่องการปล่อยแถวเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาก็เข้ามาฝากกำลังปล่อยแถวเมื่อกี้นี้เอาขอภาพกันเชิญครับ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 อ่ะขอภาพมาเจ้ามีการปล่อยแถวครับเรื่องของรณรงค์ปราบปรามปองปรามอาชญากรรมไปจะได้ครับวันนี้ท่านผู้บังคับการได้ปล่อยแถวอันนี้ได้ขออนุญาตภาพตัดต่อไปจะเอาภาพเก่ามาครับช่วงนี้ยังเรื่องของนักเที่ยวแทบผู้กักขับในสบพงานช่วงนี้ใกล้เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็จะมีอันนักท่องเที่ยวเข้ามาในอันจังหวัดน่านหลายท่านนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเขากำลังยกอันเป็นจังหวัดตีหน้าแอลจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะนั้นยังมีคนเข้ามาแอลในพื้นที่จังหวัดน่านหลายนั่นนะครับครับเพราะนั้นก็เลยมีนโยบายของท่านผู้บังคับการนะครับคือตำรวจทุกสถานีนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านช่วยกันบริการพี่น้องประชาชนนะครับและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามาในจังหวัดน่านครับก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องของที่เพราะนี่เรื่องของอาชญากรรมครับลักเล็กขโมยน้อยหลอกลวงต้มตุ๋นครับและโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรครับก็พอมีคนมาแอลในบ้านเฮาหลายนะครับก็จะมีตึงปัญหาทั้งท่องเที่ยวแล้วก็อาชญากรแฝงเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็รถเข้ามาหลายก็จะเกิดปัญหาสภาพการจราจรนะครับเพราะนั้นก็จะต้องระดมเจ้าที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยแนะนำดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแอลในบ้านเฮานะครับเรื่องความปลอดภัยกับด้านการจราจรครับประชาชนคือตำรวจคนแรกคือประชาชนครับมาช่วยกันครับอีมันไม่เป็นปัญหาเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สภาพการจราจรมาจากพุกพล่านมาเจ้านี่หันออกตัวกับมีความสุขนะครับภูมิกับเองกับตั้งใส่หมวกออกตรวจแล้วมาคืนกับมีตำรวจบ้านช่วยกันครับช่วงนี้ที่เฮาห่วงคือเฉพาะช่วงของทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยครับเกรงว่าจะมีเรื่องของอุบัติเหตุครับหลากหลายครับอันนี้หมายความว่าขอบคุณหมดนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับบอกว่าจากปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมและก็ปัญหาอุบัติเหตุจราจรครับถ้าใครมีเหตุอย่างก็แจ้งได้ครับผมยอมรับแก้ไขครับถ้าเป็นได้ครับก็จะไปปรับปรุงครับช่วงที่ผ่านมานี่ทำงานกับนักกาแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องของอย่างที่สุดแล้วครับทั้งสพบางนาเนี่ยถ้าสพบางนาครับวันนี้ป้าน้องๆทีมงานในสถานีนะครับบางท่านก็บอกเคยมาสถานีวิทยุนะครับก็เลยป้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เราก็เข้ามาเจ้ามาฝากพี่ปุ้ยครับทั้งสถานีด้วยนะครับแล้วก็จะขอความร่วมมือพี่น้องอาจจะช่วยกันเรื่องแจ้งเบาะแสนะครับเรากับช่วยกันนั้นระดมทีมงานออกไปแก้ไขปัญหามันอาจจะบทถูกอกถูกใจในทันทีทันใดก็พยายามอย่างเงี้ยให้ดีที่สุดครับอยากจะให้ฟังสายทางบ้านได้ฟังว่านะครับอีมาเดี๋ยวนี้จะมีเหตุว่ากินเหล้าส่งเสียงดังตำรวจสายตัวมีที่อย่างนี้คือไปห้ามย่างน้อยเอาตำรวจปิกกะกินแหมและกรณีทะเลาะวิวาทกันในบ้านเปื่อนบ้านเกิดความรำคาญเนี่ยเฮาจะต้องไปปรามไปเตือนและจะผมกับบุ้งครับสมัครกับบักขลำไปตัวเพื่อจะอ้วกไปแล้วย่างก่อนเบาก่อนเขาจมอีกครับอย่าไปท่านจะฟังกันนะครับเพราะว่านักเหลือเกินครับเรื่องนี้ก็มีการคุยกันในระดับจังหวัดนะครับในที่ประชุมส่วนรวมของจังหวัดบอกว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหตุที่จะเกิดในท้องที่เขานะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจากการดื่มกินกันเนี่ยครับกินกันม้วนเนี่ยนะครับก็จะมีถึงเสียงดังไปพ่องทะเลาะวิวาทพ่องนะครับ